We welcome Defense Minister from Myanmar, from Laos, from Cambodia, from Vietnam, from Malaysia, from Indonesia, from Singapore, from Brunei, and from the Philippines. We welcome all of you. You are our friends, and your meeting is crucial to us. But we have to remind you that most people in this land do not accept Abhisit Wetchachiwa as Prime Minister. Democracy is so simple. People express their will through a clean and fair election, and the majority party forms the government of the people. It is that simple. รัฐบาลประชาธิปไตยนั้นง่ายมากประชาชนแสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมพรรคการเมืองเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตามที่ประชาชนอนุญาตเป็นเรื่องง่ายดายต้องบอกให้เขาทราบด้วยครับพี่น้องครับเราเข้าใจหลักการที่ถูกละเมิด All ASEAN countries have come from not so democratic history. That is unfortunate, but that is becoming a past history. ASEAN is becoming more and more democratic every day in all of your countries.And Thailand, for the first time in history of democracy since 1932, from the year 2001 to 2005, we have had the first completed government from the people in the land. เป็นครั้งแรกที่มีรัฐบาลครบเทอม4ปี44ถึง48 And the same government is on the way.To be governing this country because it was elected with an even larger majority but not allowed to govern. They stole from us. กำลังจะมาอีกประเทศแล้วครับพี่น้องเปิดประตูปั๊บพั่วเลยเปิดประตูปั๊บพั่วเลยขอส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนี่แหละ Dear MinisterYou are welcome in Thailand and we love you as a friend. But please know that Abhisit does not represent us. Abhisit is a stranger to us. สุเทพ เทือกสุบรรณ is not someone we like. We hate him so. ประวิตร วงษ์ สุวรรณ is not an electedMember of the parliament, his way of becoming defense minister is very undemocratic. Please know that. พี่น้องที่เคารพครับนอกจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเขายังมีสมาชิกที่เป็นนายทหารระดับสูงมีสื่อมวลชนจากแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่แขกเมืองของเรานั้นจะได้ทราบถึงความจริงในสังคมไทยเราต้องการที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบร้อยราบคาบแต่มันจะเรียบร้อยได้ยังไงครับถ้าหากเขาไม่รู้ว่าใครนั่งอยู่อีกฟากหนึ่งของโต๊ะประชุม เราคนไทยจะปล่อยให้พวกรัฐบาลประชาธิปัตย์และเครือข่ายบริษัทบริวารรวมทั้งกลุ่มพันธมารหลอกลวงแขกเมืองไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องผมเองเคยมีประสบการณ์อยู่บ้างพอจะทราบว่าภายในขณะนี้เขากำลังเข้าห้องเลี้ยงรับรองกันซึ่งอยู่ทางด้านปีกด้านนี้ติดกับตึกสันติไมตรีของทำเนียบรัฐบาลในนั้นเชื่อว่าน่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาถึงแล้วบวกกับทีมงานและบวกกับเอกอัครราชทูตอาเซียน
และเอกอัครราชทูตของมิตรประเทศที่เป็นอารยประเทศอีกหลายสิบประเทศครับพี่น้องวันนี้พี่น้องได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งเสียงด้วยการแสดงพลังให้เพื่อนอาเซียนของเราได้รู้เขาจะเข้าประตูไหนอย่างไรได้เห็นป้ายของเราหรือไม่ไม่สำคัญนักหรอกครับแต่มาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอาเซียนจะได้นำไปบอกผู้นำของเขาว่าคนไทยรู้สึกชิงชังอย่างไรต่อรัฐบาลไทยชุดนี้